วิดีโอที่ท่านกำลังจะได้รับชมในต่อไปนี้นั้นมุมมองของประชาชนเกี่ยวกับด้านบทบาทแห่งทรายในชุมชนและสังคมในพื้นที่เป้าหมายของโครงการเพื่อให้ผู้รับชมได้รับเห็นถึงปัญหาด้านความบ่สมภาพแห่งทรายและคำนึงถึงว่าพวกเขาจะเห็นอย่างไรเพื่อประกอบส่วนสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในสังคมบ้านแห่งทรายแม่นว่าบทบาทอินทรายนี่ก็คือได้ยินฮักผิดพลาดแล้วลืมแล้วความเสมอภาคบทบาทอินทรายว่าความเท่าเทียมกันบ่เอารัดเอาเปรียบกันว่าซั่นเถาะบทบาทอินทรายก็คือผู้ชายก็เป็นหัวหน้าครอบครัวนอกละกันแม่หญิงก็เป็นผู้หองนะเรื่องเข้าใจก็ยังเวียกเนาะต่างๆเนาะเวียกนักเป็นนักแม่นผู้ชายน่ะสําคัญเวียกที่นั่งที่สุดน้องนั่งกะแม่เบาก็เป็นของมียิงเนาะมีสิทธิ์เท่าเทียมเดี๋ยวผัวเมียเรื่องความเว้าแล้วก็เรื่องเอ็ดเวเอ็ดงานเรื่องไปสังคมสังคมเขาเรื่องพระบุตรบ้านมันกะคือพูดว่าแล้วเนาะผู้หญิงผู้ชายเนาะผู้ชายเฮ็ดใดมียิงกะเฮ็ดใดเนาะแต่สิ่งที่เหมาะสมกับสุขภาพเนาะแต่ส่วนหลายเลยแม่นผู้ชายมียิงเฮ็ดร่วมกันได้เนาะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานทำมาหากินเฮ็ดค่าเฮ็ดขายเฮ็ดกิจกรรมมันอื่นๆก็เป็นเฮ็ดได้เรื่องกะคายเป็นยังกะเวียกเรื่องว่าดึกน้ำตำเข้าเนาะก็เป็นเกลือไก่เนาะผู้ชายกะไปนาไปให้ไปสวนกะแบ่งเวียกนักไปเบาใส่กันกะบ่ได้แบ่งได้ฮักแต่ผู้หญิงหลายเวียกกับผู้ชายเพราะว่าผู้ชายมันไปเวียกหน้าเดียวเฮ็ดเวียกนักคือว่าโอ้ไปหาป่าบ่หาเงินบ่นะผู้หญิงเฮาล่ะเฮาเงินล่ะเอาลูกเกลือเป็ดเกลือไก่เกลือหมูเฮ็ดเวียกเฮือนเวียกซานเฮ็ดสวนพวกผู้ชายแล้วมันก็สําคัญเราเรื่องเวียกใหญ่เวียกที่คิดแนวหาและเวียกที่ปรึกษาอันนี้เวียกผู้หญิงก็ส่วนหลายก็มันเวียกครอบครัวก็มันเอาเรื่อง แรงงานให้แล้วเวียกหน้าเวียกผู้หญิงต้นตัวก็ยังหลายกว่าผู้ชายพอเรื่องเล่นงานสักเครื่องสักของเนาะเห็นอยู่เห็นกินสำหรับเพื่อนเนี่ยก็หน้าที่เรียกว่าคือกันเบิดเห็นให้เห็นสวนหาปูหาปลาเรื่องนั้นเวซานก็ส่วนหลายส่วนใหญ่เนาะก็มีแต่ผู้หญิงว่าซั่นซะเฮ็ดนําเวียงเฮือนหั่นนะผู้ชายเขาก็บ่ได้เฮ็ดผู้ชายส่วนหลายก็มีแต่ไปหาเงินดีก็ย้อนว่าเฮามาก่อนเฮาเฮ็ดเฮือนก่อนเฮาเฮ็ดเวียกแล้วก่อนพวกผัวเฮามาตอนค่ําเราก็บ่ได้เฮ็ดหยังละดีแต่ก็เมื่อยก็เฮาเป็นผู้หญิงเนาะเฮาก็เพื่อยแพ้ลูกผัวเพื่อได้เบิดก็รู้สึกว่าเมื่อยว่าเพียบางเทื่อก็ครั้งวางหนก็อยากหายแล้วก็บ่ฮู้ว่าไปมาแล้วฮู้เพิ่นเว้าจุ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บก็อยากหายแล้วเฮาเป็นผู้เฮ็ดเวียกหนักเด้เฮารับผิดชอบด้านครอบครัวล่ะด้านเหือนด้านซานน้ำลูกน้ำเต้าทุกสิ่งล่ะเขาเมื่อยเขาก็รู้สึกว่าท้อใจก็มีธรรมดาผู้ชายนี่มันต้องเมนแล้วเนาะถือว่าในครอบครัวหนึ่งมันก็ต้องเป็นได้เป็นสาวรักเนาะก็คือว่าเหมาะสมแล้วเนาะอีกใส่หน้าที่เวียกงานมันยิ่งมันก็คันว่าเรื่องเป็นเพศเนาะก็ต้องได้เหมาะเทศเหมาะกับสุขภาพและร่างกายแล้วก็สิทธิ์หน้าที่ของเจ้าแล้วเนาะคันเหมาะเกินหลายมันก็บ่ได้แล้วเนาะส่วนหลายแหละผู้หญิงหั่นมันมีบางคนแหละยังถือตัวเองว่าต่ำกว่าผู้ชายหลายหั่นนะและการตัดสินปัญหาหรือว่าไปสะไปซุ่มแม่นหยังก็ให้ผู้ชายไปซะตัวเองล่ะอยู่แต่เฮือนหรือว่าตัดสินปัญหาต่างๆก็มอบให้ผัวซะเป็นผู้ตัดสินมันก็ยังมีตัวนี้เนาะในฐานะแบบหนึ่งเขามาขุดเบื้องแล้วก็คิดว่าผู้ชายละแม่นว่ามีบางคนเขาเข้าใจว่าเฮ็ดตัวเองเฮ็ดเวียกใหญ่ได้ลื่นผู้หญิงและบ่อยากให้ผู้หญิงหั่นมีสิทธิ์เท่าเทียมและผู้หญิงก็เห็นว่าผัวนี่แหละเฮ็ดเวียกลื่นตัวเองแล้วก็เลยบ่ยกบทบาทตัวเองขึ้นก็เลยอยู่ไปแนวนั้นเนาะก็เรื่องปัญหาน้ําผู้สาวกลับไปกินเหล้าส่วนผู้ชายนี่ไปกินเหล้าบ่ถือลูกเมียไปละบ่ถือปัดผัวไปละมันถือนั่นน่ะย้อนไปซะเขาย้านค่ะบ่เฮ็ดแรงเอ็ดง่ายแต่เฮือนเขาว่านั่นน่ะเบิ่งลูกเบิ่งเต้า
เขาพูดว่าในนั้นจีบผู้ชายนะไปเบิ่งก็ได้เฮาดูตาเฮาก็ไปบ่แม่นเฮาไปคู่มื้องานเฮาก็บ่แม่นไปคู่งานจนหลายกับผัวไปเพราะว่าครอบครัวเอิ้นก็มีหลายเด้ส่วนหลายก็สิขึ้นกับผู้ชายตัวนี้ฮะเนาะผู้ชายบ่ให้เกียรติแม่หญิงบ่ให้สิทธิ์แม่หญิงเพราะนั้นซะอันน่ะส่วนหลายก็จะให้เมียเมียอยู่เฮือนนั่นล่ะเอาลูกอยู่เฮือนเฮ็ดกินท่าเพราะนั้นซะเฮ็ดเวียกให้ทุกอย่างอยู่เฮือนบ่ให้ออกไปแต่เฮือนออกไปก็ออกไปซื้อครบซื้อกินแต่ว่าเฮาสิออกไปหาเงินหาค่ําออกไปแบบเป็นมื้อเป็นวันบ่เป็น2มื้อ3มื้อเป็นเฮ็ดหลายเหตุการณ์บ่เฮ็ดรับจ้างรับบ่ายแต่ว่าสิบ่ได้เงินก็บ่อยากมีในการกีดกันในการส่งเสริมระหว่างผู้หญิงนี่ผลักดันเข้ามาในส่วนร่วมของเวียกเวียกภายในสังคมหรือว่าเวียกอนาชุมชนของพวกเฮานี่ก็มีบางครอบครัวก็ที่เป็นสาเหตุหลักๆเนาะก็คือการบ่เข้าใจความไม่เดือดเสียใจกันบางครอบครัวอาจสิว่าเอ้าเป็นหยังคือต้องไปเวียกตลอดแท้เพราะว่าบางเทื่อหน้าที่เวียกงานของแต่ละคนบ่คือกันเนาะคนอยู่เฮือนเพิ่นบ่ฮู้ว่าคนอยู่บ่เฮ็ดเวียกมันเป็นจังได๋นะปัญหาต่างๆก็ผู้หญิงบ่อยากมีความสามารถเว้าปานใดสมมุติว่าเป็นต้นว่ากองประชุมต่างๆก็สู้หลายแต่ผู้ชายเป็นผู้เว้าผู้หญิงบ่สู้อยากเว้าเพราะว่าเขาเจ้าก็บ่ได้เห็นฮู้เด้เจ้าบ่เข้าใจย่านว่าเว้าไปย่านมันผิดมันถูกนะเราบ่อยากเว้า เออก็ย้อนว่ามันบ่ได้เห็นฮู้มาแต่เบื้องต้นนั่นแหละเนาะเพราะว่าคันได้เห็นฮู้แล้วก็สิมีความเว้าแล้วนั่นแหละตามเบิ่งเพราะว่าแต่ก็บ่พูดก็ว่าพี่สังก็แม่นผู้ชายเฮ็ดได้ผู้หญิงล่ะเฮ็ดบ่ได้นะสมมุติว่าเป็นเจ้าเป็นนายก็เป็นนายบ้านก็อยากให้แต่ผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นบ่ได้มันบ่มีความสามารถไปมาได้สมมุติว่าไปไกลผัดยะลูกยังเต้านะส่วนหลายก็มีแต่ผู้ชายเนาะมาร่วมกองประชุมที่ออกความคิดความเห็นหลายเพราะว่าเพิ่นหันมีความรู้หลายกว่าแม่หญิงเพราะว่าเพิ่นได้ออกนอกบ้านนอกเฮือนเนาะเพิ่นได้ห้ามได้เฮียนสูงนะแล้วก็ผู้หญิงมันก็บ่ค่อยจะได้ออกจากเฮือนเพราะว่ามีภาระหลายอย่างอยู่บ้านนี่ผู้หญิงหลายสุดสมมุติ30ก็แม่นผู้ชายแบบมีอยู่5หรือ10ผู้ชายบ่ได้อยู่เข้าไปเซื้อเบ็ดเซื้อมองหาอยู่หากินหาเงินหาค้ำนะมีแต่ผู้หญิงอยู่แล้วผู้หญิงมาแต่ผู้หญิงเฮาก็ตัดสินปัญหาต่างหน้าผัวได้แล้วเด้เนาะเพราะว่าเพิ่นว่าไปร่วมไปซุมมีหยังก็พอตัดสินปัญหาก็เว้าหั่นนะส่วนหลายก็มีแต่ผู้หญิงไปเข้าร่วมคอยจังอยากให้บทบาทหญิงชายให้มาร่วมเท่าๆกันหั่นนะบ่อยากให้มีผู้หญิงหลายอยากให้กันเทิงมาซุกยูให้ผู้ชายร่วมเป็นบ่ทุกเทื่อก็ได้ให้เป็นบางครั้งคาอยากให้มีผู้ชายรวมเป็นครึ่งหนึ่งของผู้หญิงก็แห่งดีจังให้เข้าใจกันสิบสองปีขึ้นหลังนะผู้หญิงผู้ชายเนาะมันแตกต่างกันแตกอยู่เลยเนาะคือผ่านมาหั่นน่ะคันว่าเรื่องผู้หญิงนี่ก็ระดับความรู้ก็บ่สูงคันว่าเรื่องเข้าเฮ็ดเวียกงานในโครงสร้างโอกาสจะตั้งก็บ่ทันมีปานใดบ่ทันขยายกว้างคือซุมื้อนี้ย้อนว่าภาครัฐเฮาเปิดกว้างนึงก็ว่าเรื่องระดับการศึกษาเรื่องการทําการเรียนนี่ก็ถือว่าได้แล้วมาเป็นเท่าตัวอยู่ในสภาก็มีผู้หญิงอยู่ในรัฐบาลก็มีผู้หญิงอยู่ในองค์การนั้นมาขัดแขวงขัดเมืองก็มีมาลงมาฮอดบ้านก็มีเป็นทนทองนายบ้านเป็นเท่าหน้าสาพันธ์แม่หญิงสนุ่มนะมาเบิ่งบ่ว่าก็สิเป็นการสีน้ํานําพาของภาครัฐเฮานี่แหละเพิ่นได้สุกยู่เด้เนาะยกสูงบทบาทของแม่หญิงได้ซะขึ้นมาเท่าเทียมกับผู้ชายผู้ชายเฮ็ดได้แม่หญิงเฮ็ดได้ปัจจุบันนี้มันก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายแล้วเพราะว่าผู้หญิงมันก็คือว่านึงมันก็เป็นยุคมันบ่ได้ผู้หญิงเขาก็กว่าผู้ชายเดี๋ยวนี้น่ะความสามารถของเขาน่ะไปได้มาได้น่ะผู้หญิงมันเข้าใจหลายแล้วเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่น่ะเฮาเบิ่งนําโทรศัพท์พี่สังต่างๆมันเข้าสารบ้านเมืองต่างๆก็ฮู้เม็ดแต่เก่ามันบ่เห็นพี่สังสมมุติอยู่บ้านนี่ก็ใต้กระบองแล้วเนาะบ่ฮู้คือจังซี่นั่นแหละสังคมห่างไกลก็บ่ฮู้แหละออนไลน์เอาดีก็ได้มันตามยุคของมันว่าซั่นเนาะคือตะกี้ก็แบบว่าบ้านนอกเนาะชนบทมันอยู่แต่ผู้เดียวก็บ่มีอันการเปลี่ยนแปลงบ่กล้าเว้ากล้าว่าก็คือเดี๋ยวนี้แบบเฮามาอยู่แบบนี้ไกลในเมืองได้ไปหันไปนี้ได้พบคนหลายได้เว้าแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันมันก็ดีขึ้นแบบกล้าเว้ากล้าว่าหลายขึ้นตื่มกว่าเก่าหั่นน่ะผู้ชายอันที่ว่าเบิ่งสมมุติ
เบิ่งครอบครัวตัวเองเนาะเบิ่งเมียว่าซั่นจ้ะเมียเฮานี่มีความสามารถหยังแน่เฮ็ดหยังได้แน่แม่นบ่เฮ็ดได้แล้วต้องส่งเสริมเมียให้เฮ็ดให้ได้เฮ็ดตัวแม่ยิ่งเองเขาก็ต้องเฮ็ดกันแบบผัวเป็นแบบนั้นค่ะอยากให้สร้างความเข้มแข็งจุชาพันธุ์มันอย่างนี้ให้มันเสริมเข้มแข็งกว่าเก่าอีกความรู้ความสามารถอยู่ทางบ้านนี่มันบ่ประสบการณ์หลายอย่างนั้นแหละก็อยากให้ทางโครงการนั่นแหละลงมาเพิ่มเติมเกี่ยวกับฝึกอบรมหรือว่าเปิดกองประชุมบ้านเผยแพร่เขาอยากให้สนับสนุนคือให้ลงขั้นรากฐานของบ้านให้หลายขึ้นเพราะว่าจุดกำเนิดเริ่มต้นกะเป็นบ้านเป็นพื้นฐานสำคัญครอบครัวเป็นพื้นฐานสำคัญถ้าเฮาไปเฮ็ดอยู่ปลายเหตุมันก็บ่มีหยังเกิดขึ้นถ้าเฮามาลงโฆษณามาน่ะเฮ็ดฝึกอบรมต่างๆอยู่ขั้นบ้านก็คือต้นเหตุจะได้รับความรู้เต็มร้อยเนาะต่อไป 4-5 ปีต่อหน้าก็อยากให้บทบาทยิ่งสายนี่ก็มันเท่าเทียมกันคือว่าหั่นแหละเนาะอยากให้มันสมมุติว่าการไปห้างไปเฮียนกับผู้หญิงกับมันซ้ำเดียวกับผู้ชายเป็นเจ้าเป็นนายคือกันเนาะอยู่ในองค์ประกอบการจัดตั้งของบ้านก็อยากให้ผู้หญิงเข้าร่วมหลายแล้วเนาะก็อยากเห็นแบบอยากให้ผู้ชายผู้หญิงก็เท่าเทียมกันแล้วก็แบบอยากให้ประชาชนทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็กล้าหาญขึ้นตื่มกล้าเว้ากล้าว่าขึ้นตื่มเวลามีอันเขาให้ออกความคิดความเห็นนะสมมติว่าเฮามาร่วมมาสังสรรค์นะอยากให้ส่งเสริมแม่หญิงนี่แหละให้สิทธิ์ให้เวียกแล้วก็ให้อนาความคิดให้ทิศที่นำนะทิศที่นำแม่หญิงต่อไปเฮ็ดใดๆสิพัฒนาตัวเองสิมีความกล้าหาญสิมีความสามารถให้เทียบกับผู้ชายว่าซั่นซะเฮ็ดได้คือผู้ชายก็อยากให้เห็นว่าระหว่างบทบาทหญิงชายนี่ให้มันเท่าเทียมกันแล้วยกตัวอย่างมันบัญหาที่อนาออกให้งานร่วมบ้านก็ให้มีผู้หญิงผู้ชายหรือว่าการเห็นล่าเหตุการณ์อยู่ในการจัดตั้งก็อยากเห็นว่าผู้หญิงให้มันเข้มแข็งขึ้นตื่นกว่าเก่า